ท่านผู้ชมครับตรงสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นมีรูปพระพุทธรูปก็คือรูปของหลวงปู่พระไสนั่นแหละครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นหลวงปู่พระไสจำลองนะครับแต่ว่าเหตุที่ท่านผู้ชมท่านนักท่องเที่ยวต้องมาบูชาดอกไม้ธูปเทียนเสร็จแล้วนะครับจะไม่สามารถที่จะเข้าไปไหว้หลวงพ่อพระไสข้างในได้เพราะควันธูปจะทำให้เกิดปัญหาและก็ต่อฝาผนังก็เลยขอให้มากราบไหว้ยูนิคอนเป็นบ่เอกครับโอ้เห็นครับให้กราบไหว้ยูนิคอนครับคือว่าไม่ให้จุดธูปจุดเทียนคือว่าไม่ให้จุดธูปจุดเทียนข้างบนนะครับว่าให้มาจุดที่ข้างล่างเพื่อควันธูปไม่แก่ดำตรงนี้โอ้ให้จุดฝาผนังนี้ควันไฟจะมีปัญหาต่อองค์หลวงปู่กับรูปหลวงรูปองค์หลวงปู่พระสายแล้วก็รูปที่ผนังของพระอุโบสถเพราะว่าฝาผนังนี่คือการล้นแล้วครับนี่ให้ไหว้ตรงนี้ก่อนนะครับให้ไหว้สักการะขอพรหลวงพ่อพระสายวางดอกไม้ธูปเทียนอยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ศรัทธาของชาวพุทธเราที่นี่ต่อองค์หลวงพ่อพระสายศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีข้อห้ามนะครับห้ามติดแผ่นทองที่องค์พระนะครับผมมาถึงสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองหนองคายคือหลวงพ่อพระไสแล้วนะครับผู้คนยังไม่มากมายนักเราก็สามารถที่จะมาขึ้นมากราบหลวงพ่อพระไสสถานมีพระพลาด้านนี้นะครับพระพลาด้านนี้นี่เป็นที่บูชาวัตถุมงคลนะครับท่านอาจารย์วีระรักความสุขนะครับซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือท่านได้เล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้เดินทางมาบรรยายที่หนองคายแล้วก็มีผู้ที่ให้วัตถุมงคลหลวงพ่อพระไสติดรถแขวนคอท่านไว้เป็นของที่ระลึกแต่หลังจากนั้นแล้วนะครับท่านก็มาขับรถเดินทางไปที่สกลนครถึงบริเวณบ้านพานนี่แหละครับตรงนั้นแต่ก่อนมันจะเป็นป่าช้าเก่าท่านบอกว่าไม่รู้ยังไงอยู่จู่รถท่านก็ตกลงไปในถนนท่านบอกว่าท่านโชคดีมากไม่เป็นอะไรเลยนะครับเพราะว่าท่านเชื่อว่าเป็นพระบารมีหลวงพ่อพระไสท่านอาจารย์วีระรักความสุขท่านจะแขวนหลวงพ่อพระไสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมาที่หนองคายควรจะต้องมากราบหลวงพ่อพระไสให้ได้นะครับแล้วก็ที่วัดโพชัยแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงนะครับวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีพิธีพระราชทานมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล นะครับโดยที่ในหลวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังคูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายกิติพงศ์บุญญาพัฒนพงศ์พร้อมครอบครัวเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดโพชัยอารามหลวงในวันอาทิตย์ที่4นะครับเพราะฉะนั้นใครมาในวันที่4ก็ถือว่าโชคดีที่จะได้ถวายพระกฐินด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบหลวงพ่อพระไสที่อยู่ข้างในนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมเข้ามาที่บริเวณวัดโพชัยที่สถิตหลวงพ่อพระไสนะครับก็อย่าพลาดที่จะมองเข้ามาที่ด้านหน้าของมณฑปที่สถิตหลวงพ่อพระไสจะมีเจดีย์อันนี้เป็นเจดีย์ที่ไม่เหมือนที่ผมเคยมาเมื่อ10ปีที่แล้ว11ปีที่แล้วนะครับวันนี้อันต้องถามมันผู้ที่ดูแลอยู่นี่เนาะชื่อ อ้ายหยังครับอันชื่อเอกครับชื่อไอเอกเอ้าผมก็ชื่อเล่นอันชื่อฤาษีชื่อเอกเด้ออันไอเอกอันเป็นได้ใดอันที่มาของเจดีย์นี่มีการห่มบ่อันมีการเขาเอิ้นว่าอันมูลนาใหม่ครับมูลนาองค์เก่าอยากสำรุดเนาะครับชำรุดครับชำรุดก็เลยอันไปอันก็เลยต่อขึ้นครับก็เลยว่าไปอบขึ้นมาอืมก็เลยว่าบ่เอาก็คือว่าบ่เอาตรงเก่านะครับที่มันหักไปที่มันล่มไปนะอ๋อกับเพ
บูรณะขึ้นมาใหม่ครับขึ้นมาใหม่ก็เลยเห็นเป็นรูปแบบทรงนี่เนาะสวยงามขนาดครับเขาเรียกเอิ้นว่าพระเจดีย์ยักษ์ครับพระเจดีย์ยักษ์เป็นยังจังว่าเจดีย์ยักษ์ครับเพราะว่ามันมีก็คือว่ามีรูปยักษ์อยู่ครับมีรูปยักษ์อยู่ทั้งหน้านี่เป็นรูปยักษ์แม่นบ่แม่นครับเฮายังไปเบิ่งใกล้ๆไปเอกไปครับผมไปอันนี้เป็นเจดีย์ยักษ์ที่บูรณะใหม่แล้วเนาะครับอันนี้แม่นบ่ไอเอกที่ว่าเป็นเจดีย์ยักษ์แม่นครับแม่นครับอันเพราะว่าอันนาที่เป็นนานี่เข้าห้องนายักษ์บ่แม่นครับนายักษ์มีซีทิศบ่ครับแม่นครับมีอยู่ซีทิศครับผมโอ้นายักษ์มีอยู่ซีทิศครับนี่ผมเพิ่งฮู้แสดงว่าอาจสิมีตำนานว่ายักษ์ผู้สร้างบ่หรือจังได๋หรือว่าเพิ่นเฝ้ารักษาแม่นครับแม่นครับเป็นรักษาครับรักษาองค์พ่อพระไสแม่นครับโอ้ยักกันหลวงปู่เวสสุวรรณแล้วเนาะแม่นครับอาจจะเป็นจังซั่นนะครับแต่ว่าผมก็บ่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ครับบ่เป็นหยังเดี๋ยวผมขอวนไปเบิ่งทางนั้นเด้อครับเด้อท่านผู้ชมตามมาเด้อครับเด้อพอดีโชคดีไอ้ครับมา3ซั่นครับผมแค่สิถึง3ซั่นโอ้คืออันที่แรกอันองค์พระเจดีย์นี่มันอยู่แล้วมันอยู่แล้วนี่อันที่สำรุดนะแม่นครับเพิ่นก็เลยห่มฐานขึ้นมาได้ห่มฐานแล้วก็โอ้อีตันก็เลยปูกระเบื้องใหม่เบิดครับทุกอย่างก็เลยเฮ็ดใหม่เบิดครับครับครับโอ้นี่เข้าใจเด้อครับท่านผู้ชมครับองค์พระเจดีย์ยังเหมือนเดิมทุกประการนะครับร่องรอยลวดลายเหมือนเดิมทุกประการแต่ว่าเฉพาะฐานนี่หุ้มฐานนี่ขึ้นมาอีก3ชั้นเด้อท่านผู้ชมเด้อต้องเข้าใจเด้อขอบคุณหลายๆเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเบิ่งทางนั้นเด้อไอเอกเด้อดีใจอันนี้เทียมใหม่เบิ่งเลยก็โปกขึ้น3ชั้นครับโปกขึ้น3ชั้นแล้วก็ขอใส่อิฐบล็อกขอใส่เป็นอิฐบล็อกกาวนะครับอันนี้ส่วนบูรณะตั้งแต่ห้องทางที่ไปเนาะครับโอ้ดีแล้วก็อันก้อนเพิ่นจะเทพื้นนะครับครับเพิ่นต้องขอขมาก่อนนะครับโอ้ยังผมก็สิว่าแนวนั้นล่ะครับแม่นครับต้องขอขมาก่อนจังซั่นเฮาเฮ็ดบ่ได้จังซั่นเฮ็ดน้ําบ่สําเร็จครับจริงๆๆผมเชื่ออันนี้นะเป็นท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับถ้าหากว่ามาถึงก็ขอให้มาดูว่าจะนี้เป็นในนี้เขียนถึงพระอรหันต์คือพูดถึงว่าคำบูชาบวงสรวงนะครับพูดถึงว่าที่แห่งนี้บรรจุพระธาตุพระอรหันต์ทั้ง5พระองค์พระมหาปัสสาเถระพระจุลปัสสาเถระพระมหารัตนเถระพระจุลรัตนเถระและพระสังฆวิชชะเถระผู้เป็นศิษย์ของพระอรหันต์ชาวเมืองราชคฤห์ทั้ง3คือพระพุทธรักขิตะเถระพระธรรมรักขิตะเถระและพระสังฆรักขิตะเถระซึ่งที่หมื่นกลางโฮงพร้อมด้วยชาวเมืองล่าหนองคายได้สถาปนาไว้ณวัดโพชัยแห่งนี้ด้วยเสียง9นะครับอันนี้คือสถานที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระอรหันต์ทั้ง5พระองค์เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ใหญ่พระพุทธธรรมสังฆลักขิตะนะครับงั้นใครมาก็อย่าลืมมากราบสักการะแล้วก็เขาห้ามใส่รองเท้าเข้าไปนะครับก็ควรจะถอดรองเท้าเพื่อไม่ให้เป็นการให้เป็นการคารวะองค์พระเจดีย์แต่องค์พระอรหันต์แล้วก็เราก็จะไม่ได้เป็นบาปเป็นกรรมครับนี่เฉพาะเข้ามาในส่วนเบื้องหน้าของวัดโพชัยนะครับยังไม่ทันได้เข้าไปถึงหลวงพ่อพระไสเลยนะครับก็มีความศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านจะพลาดในการสักการะบูชากล่าวชมไม่ได้นะครับอย่าพลาดเด็ดขาดนะครับคณะทัวร์จีนนะครับมากราบหลวงพ่อพระไสเรียกการแต่งชุดนะครับเป็นเหมือนนักพจน์นะครับเรียบร้อยมากแล้วก็ลุกขึ้นไหว้3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับด้วยศรัทธาบารมีที่มีต่อหลวงพ่อพระไสนะครับสังเกตว่าจะมีชาวต่างชาติมาด้วยซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีแผ่ไปสามมากกราบอยู่4 5ครั้งแล้วครับนี่นะครับคือศรัทธาของบารมีของหลวงพ่อพระไสที่มีต่อพี่น้องทั้งชาวไทยชาวจีนและทั่วโลกแล้วครับวันนี้อย่าลืมมากราบหลวงพ่อพระไสนะครับอ
ระพุทธรูปและวัตถุโบราณที่อยู่ในตู้เก็บไว้ครับมีมากมายหลากหลายทั้งงาช้างทั้งเป็นกระดูกช้างกรามช้างนี่งาช้างตัวเมียหนายฐานทำด้วยเงินแท้งาช้างแกะสลักฐานทำด้วยดินเผารูปสิงห์คาบงาอันนี้ก็เขียนไว้ว่าเป็นหงอนพญานาคผู้สวามีความเชื่อว่าเป็นหงอนพญานาคนะครับนี่เป็นส่วนของขัดหรือเปล่าครับที่ชำรุดนะครับแล้วก็เก็บไว้ใส่ตู้ไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดียวกันบ้านแกอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านแกอยู่ใกล้กันท่านบอกว่ามาอยู่นี่ตั้งแต่เป็นสามเณร19จะ20ปีแล้วอาจารย์จบปริญญาโทนะแล้วก็จะต่อด็อกเตอร์แล้วก็ได้มหาปริญญาตรีอยู่นะโอ้เป็นพระเถระที่หายากนะครับแล้วเป็นอาจารย์สอนที่จุฬาลงกรณ์ครับเป็นอาจารย์สอนสาขาวจรที่ถือว่าโชคดีเนาะก็นับว่ามีบุญวาสนาค่ะมีพระภาพที่ทรงภูมิปัญญาทั้งโลกทั้งธรรมอยู่ในองค์เดียวกันแล้วก็มานั่งให้พรเราเนาะของเรานะให้บวชวันเดียวยังไม่เอาบวชหน้าจบก็เมื่อไหร่จะศึกเลยถามวาสนาส่งวันนี้ที่ได้มาเจอครับผมครับผมอันนี้ก็นับความประถมเนาะอันนี้นับความพนมเป็นนักตอนพี่น้องกันทั้งหมดครับผมครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อพระมหาหัตถพรท่านก็อยู่ที่นี่มาเกือบ20ปีจบปริญญาโทแล้วก็จบมหาเรียนมหาปริญญาสี่มหาปริญญาสี่ประโยคแล้วก็คิดว่าท่านจะเรียนต่อแต่ตอนนี้ท่านเป็นคนสกลนครที่มาสอนมจรที่สาขาหนองคายวันแต่ละวันดูพี่น้องมาต้องรับภาระทั้งส่งพ่อทางด้านจิตใจทางจิตวิญญาณของกับบ้านที่มาท่านถือว่าท่านทำงานหนักนะงั้นถ้าใครมากราบหลวงพ่อพระสัยก็ขึ้นมาตรงบริเวณที่ขายที่ให้บูชาวัตถุมงคลนะแล้วก็จะถามว่าหลวงพ่ออาจารย์หัตถพรท่านจะนั่งอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ใจดีดูเหมือนหน้าตาท่านเหมือนหลวงปู่ฟั่นเนาะว่าไหมต้องเป็นหลวงปู่ปั้นเนี่ยให้อยู่นานๆแต่หลวงพ่อให้อยู่นานๆให้อยู่นานๆอยู่นานแล้วถือเอาแต่ปฏิปทาท่านอะไรครับญาติโยมมาคือผมเจอปฏิหารหลวงพ่อพระสัยแล้วก็มีคนรับงานพอมาถามหลวงพ่อพระสัยแล้วก็จะได้สายสินได้รถน้ำมนต์ต้องการแรงๆทุกใครโชคใครโชคใครใครเนาะดีใจดีใจเอาบ้างนะคุณแม่ครับเชิญครับคุณแม่ครับไม่สบายอนุญาตด้วยอนุญาต